โยวัสดสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหลีอยู่ที่ตึก SCB Park ตึกเวสนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเหรียญมาฝากกันซึ่งตู้ฝากเหรียญอะตอนนี้มันอยู่ที่ SCB Park สำนักงานใหญ่ตึกเวสเนี่ยแหละเดี๋ยวเราลากเหรียญไปกันพอเข้ามาแล้วนะคะก็เลี้ยวมาเลยตรงข้ามร้านบูธหน้าเซเว่นนะคะเราก็เจอบุคคลต้องสงสัย1คนเอ้ยเหรียญหนักมากบุคคลต้องสงสัยนะคะครเรียกว่ารวมกันมาฝากเหรียญ นะก็เลยลากกระเป๋ากันมาของพีทวันนี้เอามากี่โลไม่รู้อะแต่ถุงก็ใหญ่เหมือนกันนะหนักเหมือนกันหรอแต่ของหลีนะคะเอามา 17.4 โลนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าฝากแล้วจะได้เท่าไหร่ตะกี้โดนแม่เนียนแลกไปก่อนแล้ว4ขีดเหรียญ10บาท4ขีดนี่แม่แลกไปเป็นมูลค่า 2,750 บาทแต่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะมารวยจากเหรียญที่เราสะสมกันหรือเปล่าโอ้เหนื่อยมากนี่หมดเลยใช่ไหมทุกตู้เลยป่ะงั้นเดี๋ยวเราทดลองกันเลยมาได้นะคะนักลากเหรียญของเราอะไรที่ใช้แรงงานนี่วานคนนี้ไม่เคยผิดหวังนี่เลยถุงนี้นี่ประมาณ 8.4 โลนะคะที่เตรียมมาเป็นเหรียญแบบคละกันส่วนของพีทก็จะฝากของพีทด้วยเครื่องฝากเหรียญอัตโนมัตินะคะเปิดให้บริการเฉพาะวันทำการธนาคาร9โมงถึง5โมงเย็นยกเว้นว่าอยู่นักการเลิกด้วยนะฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ SCB เท่านั้นคนชอบถามว่าบัญชีธนาคารอื่นได้ไหมบอกไม่ได้นะคะแล้วก็รับฝากเฉพาะเหรียญ1บาท2บาท5บาทและ10บาทฝากได้สูงสุด399เหรียญต่อประเภทต่อรายการถ้าทำเครื่องเสียงก็โทรติดต่อเดี๋ยวทดลองดูนะคะอ้าวแตะแล้วใส่เลขบัญชีไปต่อนะคะแล้วใส่ตรงไหนอ่ะใส่เนี่ยเลยเหรอลองใส่ดูนะคะไหนดูดิมาแล้วมาแล้วใส่ช้าๆระบบขัดข้องหลังจากนับเงินไป2บาทใส่ช้าครับอ๋อค่ะขอโทษค่ะส่วนใหญ่จะติดกับเหรียญบาทแล้วอย่างนี้นี่คือทำไงคะต้องล้วงออกมาจากช่องที่ข้างล่างเงา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 ทำเครื่องเขาพังไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่นะรีบสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยของพีทนี่พีททำพังไปประมาณ20ครั้งหรอเพราะว่าพีทไม่ได้แยกเหรียญใช่ป่ะไม่มันติดอ๋อเหรียญติดบางทีเราแบบคนชอบมาสกอตเทปไปแปะเหรียญนะอ๋อมันก็เลยทำให้เครื่องขัดข้องมันทำให้เครื่องขัดข้องเพราะข้างในมันมีเซนเซอร์ค่ะถ้ามันติดมันไปติดแบบไม่ไปมันก็จะแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะว่าเฮ้ยเครื่องกากหรือเปล่าคือเขามีเครื่อง2รุ่นมันจะมีเครื่องรุ่นนี้ใช่ไหมเออแล้วก็มีเครื่องอีกรุ่นนึงเดี๋ยวเรารอใช้เครื่องอีกรุ่นนึงรุ่นนี้เขาบอกว่าเครื่องรุ่นนี้นี่คือไม่ต้องแยกเหรียญก็ได้เราก็ดูได้ค่อยอิจฉานะคะทั้งฝั่งนี้เขาปากแบบราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยมันก็บ้วนอะไรของมันแต่ไม่บ้วนมันก็มีเหรียญที่แบบมันไม่รับสุดโปรอ่ะมันเอามาวนได้ไหมไอเหรียญที่มันไม่รับเนี่ยก็เอามันเนี่ยมันก็เจอเหรียญแต่ว่ามันก็ยังรับอ่ะหรอมันอาจจะเอ้ยแล้วบอกที่มันบอกว่า399นี่คือ399ชนิดละใช่ไหมต่อชนิดถ้ามัน300แล้วก็จะหยุดเริ่มใหม่อ๋อการที่เรามาถ่ายคลิปกันแล้วใครอยากดูของพีทก็ดูของเจ๊ได้เหมือนกันมันก็คนละอารมณ์ปะนี่เราก็กำลังรอคิวนะคะด้วยความหวังเครื่องนี้นี่ดูแล้วมีอนาคตสดใสกว่าดูก็เทเหรียญดิโอ้โหเทอย่างกับเทน้ำนี่คือมันดูดเข้าไปตรงไหนคะเนี่ยข้างในครับตรงนี้เหรอดูมีอนาคตก็เยอะรอดีกว่าต่อไปใช่ไหมครับคุณปีเตอร์ซอนะคะแบบเอาเหรียญไปล้างมานะคะสร้างความเดือดร้อนให้เขาเป็นคนรักสะอาดทำเครื่องพังแล้วต้องเอาผ้ามาเช็ดเหรียญนะก่อนฝากอย่างโปรเดี๋ยวไปดูเหรียญ5ดิตอนนี้ตู้ไฮโซนะคะเหรียญเต็มไปแล้วเราก็เลยต้องกลับมาใช้ตู้เก่านะคะงอกลับมางอแต่เจ้าหน้าที่เขามาช่วยนะคะสังเกตพอเจ้าหน้าที่ทำให้นี่อย่างไวต้องทยอยใส่ค่อยๆใส่
็ต้องแยกเหรียญนะคะเหรียญสลึงถ้าแยกมาจากบ้านได้เลยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องมาแยกตรงนี้เครื่องจะรวมแต่ว่าถ้ามันแยกมันต้องแต่งตู้นี้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 แรกก็ได้ประมาณ500แป๊บเดียว500ไวมากถ้านับเองเหรอโมาแล้วค่ะล็อตแรกนะคะ 1,958 บาทเอาค่ะตอนนี้ได้เวลาย้ายเครื่องแล้วนะคะเครื่องนี้ที่แบบเราเล็งมานานคิวว่างสักทีเฮ้ยแค่อย่างนี้เหรอพี่แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปสุดยอดเครื่องนี้เลิศอ่ะฝั่งไหนของยุโรปจำชื่อประเทศไม่ได้ของยุโรปของยุโรปไม่รู้ของประเทศอะไรจำไม่ได้บอกว่าไม่คอนเฟิร์มสถานที่มานะคะแต่ว่าดีกว่าแน่นอนนี่คือเหรียญที่แบบโดนคลายออกมาต้องเหรียญที่เราไม่ยากมานะคะไม่เป็นคนอย่างนี้คนที่เคยไปใช้ที่เมกะบางนานะคะเครื่องก็คือโดนย้ายมาอยู่นี่แล้วนี่เองเครื่องนี้เราเคยไปลองใช้อยู่ดีมากก็ดีโอเคฮึบอยากเล่นอยากเล่นอีติกมันมีนี่ตะกร้าเชฟมันตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะไวปรี๊ดเอาเงินมาฝากที่นี่นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะฝากไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยอ่ะมีก็อีกเครื่องหนึ่งข้างๆเจ้าหน้าที่ก็ช่วยไวโคดอ่ะเปลี่ยนชีวิตอ่ะเปลี่ยนอารมณ์กับตะกี้ตะกี้นี่คือต้องค่อยๆใส่ผ่านรูแบนๆส่วนอันนี้นี่คือแบบว่าเทอย่างกับเทน้ำสรุปเรื่องความรวดเร็วนะคะเครื่องรุ่นเก่านะฝากเหรียญประมาณ8โล40ใช้เวลาฝากประมาณแบบเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่เครื่องรุ่นใหม่นะคะเหรียญเนี่ย9โลท้วนใช้เวลาฝากเนี่ยประมาณไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วงงเหรียญเต็มนะครับของได้ประมาณเต็มอ่ะมันจะหยุดเลยอ๋อคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าเครื่องมันเต็มดูเดี๋ยวนะว่าถ้าศพเครื่องวนใส่ไปเรื่อยๆถ้าไม่กดตัดต่อก่อนนั่นก็คือว่าถ้าสมมติว่าเหรียญของเครื่องทั้งเครื่องมันเต็มเครื่องมันถึงจะหยุดก็คือฝากได้เลยไม่มีลิมิตนะคะไม่ต้องกลัว399เหรียญเหมือนเครื่องนู้นหมดแล้วเย้อันนี้หมดแล้วใช่ไหมครับยืนยันยอดเลยโอเคยืนยันยอดพี่ครับเหรียญรอรับสลิปเย้ในกล่องนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะพี่อย่าลืมเช็คนะคะรอกรุณาตรวจสอบใบบันทึกรายการไม่ได้ไม่เหลืออีกบานแง่อ๋อมองไม่เห็นมาแล้วนะคะใบนี้ 5,161 บาทมีแยกประเภทเหรียญให้เรียบร้อยนี่ก็เป็นเหรียญทั้งหมดนะคะที่เหลือจากวันนี้นะคะเหรียญ5ผูกๆกับเหรียญต่างประเทศแล้วก็เหรียญเศษสตางค์นะคะมาแล้วนะคะรวมใบเสร็จทุกใบนะคะที่ฝากนะคะออกมาเนี่ยได้ทั้งหมดเป็นยอดรวมแถดำ 8,673 บาทค่ะสรุปนะคะเหรียญ 17.4 โลวันนี้ที่หลีเตรียมมานะคะก็รวมเป็นเงิน 8,673 บาทนะคะซึ่งสะดวกมากๆถ้าสมมุติว่าเราใช้เครื่องฝากเหรียญในการฝากนะคะใครที่อยากจะมาฝากก็อย่าลืมมาได้นะคะที่ SCB Park ตึกเวสค่ะวันนี้หลีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย